ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริและบรรลุวัตถุประสงค์ควรจะได้ดำเนินการโดยมีหลักการสำคัญคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นอยู่เสมอว่าโครงการของพระองค์นั้นเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงความจำเป็นนี้ว่าถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนแต่ปวดหัวใช้ยาแก้ปวดหัวหรือยาอะไรก็ตามแก้ปวดหัวมันไม่ได้แก้อาการจริงๆแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อนเพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบมาโครนี้เขาจะทำแบบหรือทั้งหมดฉันไม่เห็นด้วยอย่างบ้านคนอยู่เราบ้านนี้มันผุตรงนู้นผุตรงนี้ไม่คุ้มที่จะไปซ่อมเอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลยเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ก็ต้องค้ำกันเสียก่อนและค่อยๆดูตรงนี้พออยู่ได้ไปรื้อตรงห้องนู้นแล้วก็ค่อยสร้างแล้วมารื้อตรงนี้วิธีทำจะต้องค่อยๆทำจะไประเบิดหมดไม่ได้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ที่เน้นหลักมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วนเช่นกรณีเขตพื้นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาและเป็นพื้นที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ขบวนการพัฒนาของรัฐยังเข้าไปไม่ถึงภายหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปดำเนินการแล้วปัญหาความมั่นคงที่เคยมีอยู่ก็ลดน้อยลงและหมดสิ้นไปในที่สุดแม้กระทั่งปัจจุบันโครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจะมีผลระยะยาวต่อไปคือการแก้ไขปัญหาการจราจรและการป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นต้นขอบคุณครับ